ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาสวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนฟินแลนด์ค่ะพี่ๆน้องๆวันนี้เจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะวิธีหาปลาค่ะก่อนที่เราจะได้ปลาตัวนี้มานะคะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีหากันค่ะว่าเราไปทำอย่างไรได้ค่ะเห็นไหมคะตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณ2กิโลกว่าหรือไงนี่แหละค่ะตัวใหญ่เลยค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะในคลิปว่าเราไปได้ปลามาอย่างไรเนาะค่ะมาด้วยจ้ะพี่น้องเราจะไปหยามปลากันตอนนี้ป่าหยาเขางามแล้วค่ะห้องเขาเอากระชังมาทิ้งไว้สองคืนเดี๋ยวเรามาหยามปลามาเด้อหาอยู่หากินพี่น้องฝนก็จะตกไหนอยู่ตรงไหนดึงเลยฝนตกแล้วพี่น้องโอ้เอาแนวถมไว้มีไหมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่หุยตกใจพี่น้องอุ้ยอันนี้ตัวนิดเดียวไม่ใหญ่เท่าตัวนั้นไม่ใหญ่เท่าตัวนั้นนี่บอสองวันนั้นอุ้ยใหญ่มากสองวันนั้นใหญ่กว่าตัวนี้โอ้โหหากินหมานอีกแล้วพี่น้องกี่วันมาหยามอันนี้สองวันก็น้องเขาบอกว่าวันนั้นได้ตัวใหญ่กว่านี้อีกนี่แหละค่ะหาอยู่หากินเราเอาเอกกระชังมาวางไว้เฉยๆค่ะเอามาวางไว้เพราะว่าช่วงปลาขาวมันลงไปน้ำลึกแล้วค่ะที่ยายสนบอกหลายๆคลิปนะคะที่ว่าปลาไอ้ที่ปลาหมอฟินแล้วก็พวกปลาขาวเขาจะขึ้นมาวางไข่ในช่วงหิมะละลายใหม่ๆแล้วทีนี้ตอนนี้เขาลงไปน้ำลึกแล้วค่ะเดี๋ยวมันตัวใหญ่มันเทไม่ออก มาเด้อพี่น้อง หาอยู่หากินนี่แหละอยู่ต่างแดนก็ได้หาอยู่หากินเหมือนกันค่ะบรรดาสามีเขาก็ไม่ค่อยสนใจพวกเราหรอก อุ้ยออกมาแล้วตัวใหญ่มากหมานญาติเอาใส่ถุงเลยปากมันคมน้องเขาก็กลัวเอามากระโดดเข้าถุงแล้วนั่นมาเด้อค่ะหาอยู่หากินกับพวกเราสองวันที่แล้วน้องเขาบอกว่าได้ตัวใหญ่กว่านี่อีกอันนี้เป็นกระชังของน้องเขาค่ะมาหยามกระชังของน้องเขาเดี๋ยวคุณตากับคุณยายรอดูบ้านหลังค่ะเอาโยนไว้เหมือนเดิมอีกนี่แหละค่ะหาอยู่หากินเห็นไหมค่ะพวกเราหาอยู่หากินโอ้ลืมดูไปวันนี้เสื้อสีชมพูเหมือนกันเลยนุชเสียงสางกับเสียงสางหนองบุญนาคพี่น้อง มาเด้อนี่แหละสาวเสียงสางสองสาวนี่สาวเหลือน้อยพี่น้องโอเคเดี๋ยวเอาลงมาเอาลงไปเลยลูกหันปากมันไปทางนู้นเด้อจะไปหันขึ้นโคกอีกเหมือนเมื่อก่อนเด้อโอเคโอ้แม่นมากเอาเชือกไอ้ปักเอาไว้ค่ะกลัวมันหายก็เอาหญ้าถมไว้ก่อนหมานเนาะหมานนี่แหละค่ะบรรยากาศน้องเขาบอกตัวนี้ยังตัวเล็กนะเนี่ยเห็นไหมค่ะตอนนี้หญ้าก็เขียวหมดแล้วทุกคลิปที่ว่ายายสนมากับคุณตาจะมาอยู่ช่วงนู้นค่ะต้นไม้ขาวๆนู้นเดี๋ยววันหลังยายสนจะมาใส่อีกกับคุณตาค่ะยายสนเอาไปเด้อเอาไม่เอานี่เธอไม่เอาตู้
เต็มแล้วตู้แช่แข็งเนี่ยตู้แช่แล้วตู้แช่แข็งเต็มเพราะว่าเราเอาปลากันเยอะเราน้องเขาเอาพวกปลาขาวปลานั่นด้วยค่ะแต่ละปีของเรากินแทบไม่ทันเสียงบอกว่าตู้แข็งเต็มกี่กิโลโอ้ตัวใหญ่เท่าขาเนี่ยอันนี้พี่เอาไปด้วยให้พี่นี่จ้าเพราะว่ายายสนตู้ยายสนเป็นตู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวยายสนไปแช่เวลาเรามาทำกินน่ะของใครหมดก่อนก็เอาไปแบ่งกันกินอยู่ดีแต่ฝากตู้แช่กันเอาไว้ค่ะพืชพันธัญญาหารเขาก็เขียวชะอุ่มเลยค่ะตอนนี้เมื่อกี้ฟ้าร้องดังคิดถึงบ้านเลยค่ะเหมือนบ้านเราเลยถึงบ้านแล้วค่ะฝนก็ตกค่ะพี่ๆน้องๆเมื่อกี้ไปตอนที่เราขึ้นมาจากทุ่งนาอุ้ยฟ้าร้องอย่างดังเลยค่ะพี่ๆน้องๆพากันรีบวิ่งขึ้นรถตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำปลากันค่ะเห็นไหมคะตัวใหญ่มากฝนตกเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคิดถึงบ้านเราเลยพี่น้องคิดถึงบ้านเราเลยเดี๋ยวขอวางปลาแป๊บนึงเพราะว่าบ้านยายสนตรงนี้มันเป็นหลังคาสังกะสีเหมือนบ้านเราเลยเสียงสังกะสีดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนบ้านเราเลยอันนี้ก็กองฟืนค่ะกองฟืนของบอกยายอยู่บ้านนอกค่ะพี่ๆน้องๆก็อยู่แบบนี้แหละอยู่เพราะว่าเป็นคนชนบทเนาะค่ะตัวใหญ่ๆอย่างนี้ถามว่าเอามาทำอะไรยายว่าจะทำปลาส้มเพราะว่าเราแช่แข็งไว้ทำน้ำยาเราก็มีเยอะแล้วนะคะเนาะตัวนี้ยายว่าจะทำปลาส้มมาเด้อค่ะทำอยู่ทำกินอยู่เมืองไทยยังไม่เคยทำเลยค่ะมาอยู่นี่ทำทุกอย่างไม่ทำก็ไม่ได้กินนะเนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยอยากกินก็ไปตลาดไปซื้อเขาเนาะอยู่ที่นี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะยอมบาปนิดนึงทำไม่งั้นเราก็ไม่ได้กินถามว่าในตลาดเขามีไหมเขาก็มีมันก็พวกปลาแซลมอนปลาหลายอย่างหลายแนวค่ะแต่แพงมากตอนนี้ของฟรีเนาะค่ะพี่น้องอยากกินเราก็ไปหาเอาที่เก็ตปลาเขาดีมีบางท่านถามมาด้วยค่ะก็อยู่ในร้านที่ว่าเขาขายของเบ็ดตะเล็ดนั่นแหละค่ะมีค่ะไปซื้อตรงที่ว่าขายเขาขายพวกเครื่องเบ็ดเครื่องอะไรก็ได้ค่ะพวกชาวประมงอ่ะทำปลาเห็นมี FC ถามมาว่าซื้อที่ไหนที่เก็บปลาพี่น้องเอ้ยมาเดินอยู่เมืองไทยยายยังไม่เคยทำเลยอยู่นี่ยายได้ทำเองนะพี่น้องนี่แหละค่ะชีวิตของคนชนบทเราก็ต้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆถ้าเราไม่หาอยู่หากินแบบนี้เราก็เงินทองก็ไม่พอใช้เหมือนกันค่ะก็เลยต้องหาปลากินกันเองตกงานพี่น้องยายสนกราบขอบพระคุณมากๆเด้อพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่ให้กำลังใจยายสนเสมอมาเด้อค่ะเดี๋ยวยายสนจะถ่ายทำบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยยายก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะยังไม่ถึง2ปีเดือนสิงหาคมนี้ยายก็จะถึง2ปีค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวคลิปเก็บเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดออกเดี๋ยวยายสนก็ถ่ายทำมาให้ดูไปเรื่อยๆตอนนี้เราในช่วงฤดูร้อนเราก็เก็บภาพบรรยากาศฤดูร้อนมาฝากก่อนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยค่ะคุณตาบอกว่าส้วมมีเกสาแกบอกว่าบ้านฉันหน้าร้อนหน้าร้อนแต่หนาวได้สุมไฟเอารถไฟมาพี่น้องค่ะบรรยากาศบ้านยายสนหน้าร้อนแต่มันหนาวแกเลยแซวเมื่อกี้คุณตาแซวบอกว่าหน้าร้อนบ้านฉันได้สุมไฟยังได้จุดไฟเตาผิงอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะผักก็ยังไม่ได้ลงหมดเลย
หนาวยายก็ทําปลาอยู่ใต้กองฟืนเดี๋ยวไปทําต่อค่ะจะทําปลาส้มเดี๋ยวยายทําปลาส้มค่ะหมักเกลือไว้คืนนึงอันนี้แช่น้ําเกลือไว้สักคืนนึงแล้วก็มาเอาน้ําข้าวซาวล้างพรุ่งนี้เนาะค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยตํากระเทียมตําข้าวสวยใส่พวกหนังมันจะสีดำๆด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นเกลืออันนี้เป็นเกลือเม็ดยาจะหมักไว้คืนนึงก่อนหมักเกลือไว้สักคืนแล้วเราก็มาล้างอีกทีนึงยินดีสวนกลับขอบพระคุณค่ะที่พี่ๆน้องๆรับชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ